ดีครับ ก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเสนอเกมอีกเกมหนึ่งนะครับในนูตะคุเหมือนกันนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า King of King นะครับผมหรือที่เรียกว่าราชาแห่ง King นะครับผมซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG นะครับผมที่บอกเลยว่านี่คือเกม RPG ที่ได้รางวัลเนี่ยได้จากหลากหลายช่องทางเลยก็ว่าได้ภาพก็สวยแถมยังเล่นง่ายด้วยนะครับผมแต่ว่าก็มีระบบหลายๆระบบที่น่าสนใจอยู่นะครับผมถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมนึงเลยก็ว่าได้นะครับผมเริ่มมานะครับเราจะไปรู้จักกับการต่อสู้กันก่อนนะครับผมที่แน่ๆนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ก็คือถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยมันจะต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อมันต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหีบอันนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะดองรางวัลเนี่ยได้นานสุดเนี่ย12ชั่วโมงเลยโอเคลองไปสู้สักเกมหนึ่งดีกว่านี่ก็มีอัพดาวจนมาถึง5ดาวทุกตัวแล้วนะทุกตัวจะมีสกิลครบทั้ง3สกิลแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเกมนี้ไม่สามารถกดควบคุมเองได้นะครับเหมือนเกมอื่นๆนะครับที่พอที่จะสามารถวางแผนได้แต่มันก็อาจจะไม่ยากเกินตัวนะครับผมคิดงั้นนะถึงแม้ว่าจะมีแพ้นอกรอบมาแล้วก็ตามเถอะนะโอ้เอว What the fuck แต่ก็ยังมีระบบอีกหลายๆระบบเนี่ยที่เอาไว้คอยทำการเสริมแต่งในช่วงที่ยังไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องหลักต่อได้เช่นกันนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยไม่ดิเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบเทพด้วยนะครับผมซึ่งมันอาจจะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเทพนะครับผมเลยอาจจะยังไม่ต้องมารอกดก็ได้นะครับมันจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาหลังจากผ่านวันถัดไปก็มารับรางวัลได้มากมายเลยนะครับผมมีของให้เยอะแยะมีหลายๆอย่างให้น่าสะสมเล่นๆเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นมีหลายๆอย่างเนี่ยครับที่แน่ๆมีแม้กระทั่งมีแม้กระทั่งระบบซัพพอร์ต7วันเหมือนมาจิกามิก็ได้นะครับผมคล้ายๆเหมือนเนี่ยล็อกอิน7วันแรกนะครับหลังจากที่เริ่มเกมหรืออันนี้ก็คือเป็นเควสพิเศษนะครับผมให้กับ7วันแรกนะครับผมทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รับรางวัลจำนวนมากมหาศาลนะครับผมเพื่อเติบโตฮีโร่ของคุณอย่างรวดเร็วได้หรืออาจจะเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับผมที่สามารถมากดรับได้ตามแต่ละเควสเลยนะครับผมบางอันเนี่ยมันอาจจำเป็นจะต้องมีบางอย่างเนี่ยทำก่อนหน้านะนะหรือแม้แต่วงล้อเสียงโชคนะครับคุณก็ยังสามารถมาเล่นได้นะครับผมได้หินฮีโร่3ดาวด้วยฮะสุ่มได้ฮีโร่3ดาวอย่างน้อย1ตัวโอเคเสร็จภารกิจได้เหรียญมาอันนึงไหนดูซิจะได้ตัวละครสุดแรหรือเปล่าเกมนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวละครที่ใช้โซ่เนี่ยจะไม่มีเป็นเก็บชิ้นส่วนนะครับผมได้ก็คือได้เลยส่วนตัวเลขนะครับผมก็คือเป็นตัวเลขเลเวลของตัวมันนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นดีลพิเศษไหนดูซิก็ไหนๆก็จะมาแนะนำถึงเกี่ยวกับสายฟรีให้แล้วนะครับผม
ตามเคยนะครับผมสายฟรีเนี่ยเขาก็จะให้นูตะคุกโกมาเนี่ยอยู่ประมาณ200โกนะครับผมนูตะคุ200โกอันนี้นะครับสามารถเอาไปทำได้ดังนี้นะครับผมสามารถซื้อกิฟต์แพ็คเนี่ยบางอันได้นะครับผมเดี๋ยวขอลองหาสักพักหนึ่งนะครับว่ามีอันไหนบ้างอันนี้ 2,000 ไม่ใช่จำได้ว่าภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ครับ Nubo Welcome Pack นะครับผมจะได้ของตามนี้ไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เพชรอะไรมากนะเพราะยังไม่รู้ว่าจะเอาเพชรไปใช้ทำอะไรดีนะครับผมที่แน่ๆนะครับถ้าหากว่าคุณเติม200เสร็จนะครับผมมันจะมีคล้ายๆเหมือนมันจะเป็นโบนัสอยู่นะครับผมแต่มันจะต้องรอเวลานะครับผมเพราะว่ามันจะมีบอกนะครับประมาณว่าถ้าเราเติมเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยครั้งแรกนะครับผมมันจะแจกตัวละครให้ตัวหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะแจกของจำนวนหนึ่งเนี่ยให้ไปทันทีนะครับผมถือว่าก็คล้ายๆกับ Lux Academy Deluxe เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะให้เป็นตัวมาเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ถึงระบบอะไรมากมายโดยเฉพาะฝากฝั่งนี้เพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่เปิดใช้งานนะครับเนื่องจากว่าผมยังเคลียร์ด่านเนี่ยไม่ครบตามเลเวลที่เขากำหนดเอาไว้นะครับผมที่แน่ๆช่วงแรกๆก็ยังช่วยๆขอให้ของอย่างนี้อยู่นะรับของไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคดูการต่อสู้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตาตัวละครกันดีกว่าตัวละครจะได้มาจากการดรอปนะครับผมจากด่านหรือมาจากการซัมมอนนะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามว่าเปิดกาชานะครับผมซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้ตัวละครเนี่ยซ้ำค่อนข้างสูงนะครับผมแต่บอกเลยว่าตัวละครที่ได้ซ้ำหรือตัวที่คุณไม่ต้องการเนี่ยเกมนี้ไม่สามารถขายได้นะครับผมแต่คุณยังสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในการรวมร่างได้นะครับผมโดยมาที่เมิร์ดนี้นะครับผมเมื่อเรารวมร่างตัวละครแล้วเนี่ยเราจะทำการอัพดาวน์เนี่ยตัวละครเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นและจะมีท่าทางเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับผมจะแซมเปิลให้ดูนะครับยังไม่อัพจริงนะครับผมสมมติผมจะบวกตัวนี้ใช่ไหมครับอันดับแรกคุณจะต้องมีตัวที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยแล้วแต่บางตัวจะต้องการ2ตัวหรือ3ตัวตัวที่มี5ดาวกี่ตัวก็แล้วแต่3ดาวกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับผมถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผมส่วนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเราพาไปดูระบบอัญเชิญนะครับผมหรือที่เรียกการเปิดกาชานะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดกาชาเน็ตด้วยกันนะหลายช่องทางอยู่นะครับแล้วมันจะมีกาชาที่เราต้องปลดล็อกด้วยเพชรเองด้วยซึ่งผมลองปลดล็อกแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่เอาไว้อัญเชิญตัวในธาตุนั้นน่ะเฉพาะไปนะครับผมบอกเลยว่าของเนี่ยมันก็หายากด้วยนะครับโอเคเนื่องจากตอนนี้ขึ้นวันใหม่ผมก็สามารถอัญเชิญฟรีได้1ครั้งนะครับคราวนี้ลุ้นง่ายๆมากเลยนะครับผมโอ้เอวดู What the fuck ถ้าเราเปิดประตูไปตะกี้เนี่ยมันเป็นสีชมพูขึ้นมาน่ะเต็มตัวที่จะได้รับของดีๆเลยก็ว่าได้แต่โอกาสเนี่ยมันเป็นไปได้ต่ำแต่ถ้าคุณอัญเชิญ10ครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสเนี่ยค่อนข้างสูงจนถึงได้อย่างแน่นอนไม่ต้องซีเรียสไปนะครับผมเพราะว่าตัวที่เป็นตัวขยะซ้ำๆหรือตัวเกลือเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มากในการที่จะช่วยพัฒนาตัวโปรดของคุณได้นะครับผมโอเค
มันก็จะเป็นทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วก็ยังรู้ระบบไม่มากนะครับก็มาโชว์ส่วนสำคัญให้ดูก่อนนะครับผมเพราะส่วนที่เหลือก็คืออาจจะเป็นเหมือนไว้หาของหรือไม่ก็แบบทำอย่างอื่นอีกมากมายนะครับผมตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ฟิลใกล้เคียงกับโปรเจกต์ QT นะครับผมแต่ส่วนการช่วยเจริญเติบโตตัวละครเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับก็คือเรากดเลเวลอัพได้ทันทีนะครับส่วนของก็เป็นของที่หาง่ายเมื่อเวลอัพตามเลเวลที่กำหนดจะคอยปลดล็อกสกิลให้ถ้าหากว่าทำการอัพดาวน์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปนะครับสามารถเช็คได้ที่โพสต์นะครับแล้วก็เลือกดูได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีท่าอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ท่านะครับผมถ้าคุณปลดล็อกถึง4ดาวชมพูเนี่ยคุณจะเจอท่าที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะお前はもう死んでいる何おはたくみでギゼブหรือบางตัวเนี่ยคุณจะเจอ head scene ด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มี head scene แต่ถ้าตัวไหนมี head scene เนี่ยคุณเพียงแค่ทำการคุยกับมันแล้วก็ให้ของกับมันเนี่ยเท่านั้นนะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถดู head scene ได้บางตัวจำเป็นจะต้องเคลียร์ด่านให้ถึงด่านที่เขากำหนดนะครับถึงจะดู head scene ได้ส่วนใหญ่เนี่ยตัวทั่วไปนะครับผมจะมี head scene อยู่2ตอนนะครับบางตัวอาจจะมีถึง5ตอนส่วนใหญ่จะเป็นตัวตามกิจกรรมซะมากกว่านะครับผมเนี่ยพออัพเวลตุเวลไปสู้กับคนอื่นหรือไม่ก็นอกจากจะมีรวมร่างของตัวฮีโร่แล้วเนี่ยเราสามารถรวมอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ดีกว่านะครับเอาไว้ให้ไปใส่กับตัวละครของพวกเราได้นะครับผมนี่แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับผมส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเขาก็จะแจกเนี่ยครับพอของหมดใช่ไหมเราก็สามารถมาเปิดถุงพวกนี้เนี่ยเพื่อทำการเติมทรัพยากรเนี่ยได้ทันทีนะครับผมหากคุณเจอไอเทมพวกนี้นะครับผมให้หมั่นมาเช็คที่กระเป๋าบ่อยๆนะครับเมื่อได้จำนวนที่กำหนดเนี่ยคุณจะสามารถรับตัวละครเนี่ยในดาวดวงนั้นน่ะได้นะครับผมแม้จะเป็นตัว3ดาวเกรดต่ำๆแต่มันจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการที่จะเอามารวมร่างตัวโปรดของคุณนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยเบื้องต้นและจุดเด่นๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ